รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าคุณช่วยให้เราผู้ผ่านผมจะมีขนมอร่อยแบบนี้มาฝากคุณ6กล่องครับภายในไม่กี่วันคุณอนุมัติสินเชื่อไปเป็นร้อยๆล้านล่าสุดคุณอำนวย60ล้านฉันให้แก3เท่าเลยบอกไปว่ามันเป็นใครแพทย์ก็ทำมากกว่านี้อีกเพราะว่าแพทย์ไม่ไว้ใจมันจนกว่ามันจะมีผัวเป็นตัวนั่นแหละคุณอลิสอยากจะไปรอที่ห้องผมไหมครับเทียนสีแต่งงานกันนะแต่คุณจะได้ผู้ชายคนหนึ่งที่คอยปกป้องดูแลคุณยศคุณเป็นใครอะคะมีสิทธิ์อะไรมารื้อบ้านฉันเนี่ยผมมีเมียแล้วครับแล้ววันนี้ผมก็พาเขามาด้วยไม่เคยที่คิดจะไปรักเธอก็เธอนั้นทำอะไรมากมายที่ทำให้ฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บใจเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินที่ต้องเห็นภาพที่เธอเคยทำร้ายที่ฉันรับรู้ทุกสิ่งฉันอีเทียนสีแค่หนึ่งเทียนสีว้านี่มันอะไรกันอ่ะเทียนสีเป็นภรรยาผมครับนับตั้งแต่วันนี้เขาจะเข้ามาอยู่ที่บ้านกับเราด้วยสวัสดีค่ะต่อจากนี้ไปอ่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณแม่นะคะไม่ใช่แม่แกนี่ไงคะเห็นชัดไหมคะอ่ะดูให้ชัดๆนะจ๊ะน้องสามีนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวคุณก็รู้วันทำแบบนี้ทำไมแม่รับไม่ได้พี่วาเอาอีตัวแบบนั้นมาเป็นเมียได้ยังไงอ่ะพี่วาก็รู้ว่ามันเป็นศัตรูหัวใจของแพทแล้วมันก็ยังเคยเป็นเมียก็เพราะแบบนี้ไงแพทพี่ถึงต้องทำอ่ะคุณแม่ครับผมต้องการแยกเทียนสีออกจากนายธีรัตน์อย่างเด็ดขาดเด็ดขาดอะไรพามันมาอยู่บ้านเดียวกันแบบนี้เด็ดขาดอะไรแล้วมันจะทำยังไงอ่ะคอนโดแพทก็ปล่อยเช่าไปแล้ว
ที่นี่คือบ้านของแพทใช่แพทที่นี่บ้านของเราพี่ขอให้แพทสบายใจได้เลยนะพี่นี่แหละจะคอยจับตาดูไม่ให้เทียนศรีไปยุ่งกับธีรัตน์เองว่าแม่ถามจริงๆรักมันเหรอมันไม่ใช่เรื่องรักหรือไม่รักนะครับคุณแม่ต่อให้เป็นอลิสผมก็ไม่ได้รักเขาแล้วคุณแม่ก็ไม่ควรมาบังคับผมเรื่องการมีครอบครัวเหมือนที่คุณแม่บังคับยายแพทไม่ได้แต่แม่หวังดีผมรู้ครับก็คุณแม่หวังดีผมต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยแต่ผมรับความหวังดีนี้ไม่ได้จริงๆครับผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับคุณแม่ผมไม่ได้รักอลิสไม่ได้รักเลยแม้แต่น้อยแล้วเรื่องจดทะเบียนสมรสที่ว่าไปจดทะเบียนสมรสกับมันจริงใช่ไหมแล้วที่มันมาโชว์นั่นน่ะมันเป็นทะเบียนตัวจริงใช่ไหมครับพี่ว่าทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะทีบ้านยังไม่ได้จดทะเบียนกับทีรัตน์เลยคุณแม่พี่ว่าพี่ว่าต้องโดนมันทำของใส่แน่ๆแพทพี่มีสติดีแล้วผมก็ทำสัญญาไว้แล้วนะครับคุณแม่ถ้าผมอย่าขาดจากเทียนศรีเขาจะไม่ได้สมบัติอะไรจากเราเลยแม้แต่น้อยงั้นก็อย่าตอนนี้เลยแพทนี่เราโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆไอ้สิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่ทำเพื่อน้องนะคืออะไรทำเพื่อน้องคืออะไรวะทำเพื่อน้องโดยเอาอีผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีสกุลหนุนชาติธรรมชาติหน้าทู่ขอเด็กตระกูลวรธนาดลของเราเหรอก็เพราะเราไงครับคุณแม่ทำให้ตระกูลเขาไม่เหลือใครอ่ะนี่มันอาจจะเป็นวิธีการถ่ายบาปก็ได้นะครับบ้าอะไรฮะพี่ว่าถามจริงเหรอไม่ได้กับมันมาใช่ไหมแพทนี่พวกเธอสองคนทำอะไรกับตระกูลวรัตนานนท์ของฉันฮะพวกเธอสองคนทำอะไรกันมีทั้งเขยและสะใภ้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเทียนตกถังข้าวสารนี่ใหญ่ดีนะอ๋อไม่สิต้องเรียกว่าโรงสีมากกว่าเหมาะมากเหมาะที่หนูอย่างพวกเราเนี่ยจะมาตกอยู่ที่นี่เทียนคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอก็ไม่เชิงนะอย่างเธออะเรียกว่าหนูตกถังข้าวสารส่วนฉันกับคุณทิวาเรารักกันรักกันอย่างนั้นเหรอผมไม่เชื่อหรอกอ้าวโถไม่รู้สินะว่าตอนที่ฉันคบกับเธอเนี่ยฉันก็แอบคบกับคุณทิวาอยู่ส่วนเธอก็แอบคบกับนางแพทไงที่พูดเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแค่แบบเปรียบเปรยเฉยๆอ่ะเข้าใจใช่ไหมไม่เที่ยงผมไม่เข้าใจคุณจริงๆนะคุณจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะคุณไม่กลัวตีกันตายกับแพทเหรออ้าวก็เห็นบอกว่าคิดถึงเทียนไม่ใช่หรอระยะมันอยู่ใกล้ๆนี่ไงเอาไว้สามีเผลอเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหานะจ๊ะเทียนจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแพทย์มาเห็นแต่จะว่าไปมันก็ตลกดีนะคุณกับคุณทิวาเนี่ยเพิ่งจดทะเบียนสมรสกันได้ไม่นานแต่คุณกลับเรียกเขาว่าสามีได้อย่างเต็มปากโอ้ยแล้วใช้เรียกว่าอะไรล่ะคะผัวล่ะคะแหมเด็กสมัยนี้มันคบผู้ชายแค่วันเดียวยังเรียกว่าผัวเลยแต่คุณไม่ใช่เด็กพวกนั้นไง
ขนาดผมคบกับเทียนมาตั้ง7 ปีเนี่ยนะผมยังไม่ได้ก็เพราะว่าเธอมันเลวไงล่ะความรักเป็นของมายาเงินตราสิเรื่องจริงถูกไหมก็คงถูกที่เทียนว่าตอนนี้เนี่ยเทียนก็มีคนอุปถัมภ์เรื่องการเงินแล้วคงไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องหนี้สินแล้วก็หนี้อื่นๆอีกใช่ไหมก็ใช่แล้วอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะทำไมฉันขอบ้างสิขอใช้ชีวิตที่ร่ำรวยเรื่องสุขสบายบ้างมันน่าจะดีเหมือนกันไม่ใช่หรอก็ใช่ก็มีทะเบียนสมรสมาการันตีความสุขสบายแล้วนี่ก็ถูกนะแต่โทษนะตอนเนี้ยฉันไม่ใช่เทียนสีธรรมดาแล้วนะฉันคือเทียนสีวรัตนานนท์โอ้ยเดี๋ยวนะโทษนะคือฉันว่านะฉันคงต้องฝึกลายเซ็นใหม่ละฝึกลายเซ็นสวยๆไว้แหมเป็นสะใภ้เนี่ยมันดีกับเป็นเขยนะตรงที่ใช้อย่างอื่นร่วมกันแล้วเนี่ยยังได้ใช้นามสกุลร่วมกันด้วยไปแล้วจ้าฝากไว้ก่อนนะเทมาแล้วจ้าหมาน้อยหมาน้อยอยู่ไหนคะฉันเลี้ยงลูกไม่ดีใช่ไหมฉันผิดใช่ไหมที่แต่ละคนเอาผัวเอามีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านเนี้ยคุณแม่ครับว่าไม่ต้องพูดอะไรละแม่ไม่มีอะไรจะพูดกับว่าละแม่ครับแต่ที่ผมบอกแม่เมื่อกี้นี้ผมพูดจริงๆนะครับพูดเรื่องอะไรนี่แม่ไม่ได้ฟังผมเลยเหรอครับผมหมายถึงเรื่องสัญญาที่แม่ฟังแม่ฟังว่าวามีสัญญาวาตกลงอะไรกับมันมีอะไรที่แม่ต้องรู้อีกคุณแม่ลองดูสัญญาก่อนไหมครับนางผู้หญิงคนนั้นจะไม่มีส่วนได้ในทรัพย์สินของวรัตนานนท์ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นแน่ใจใช่ไหมว่านี่ลายเซ็นของมันแน่ใจสิครับแม่เขาเซ็นต่อหน้าคนของเราที่เป็นพยานแล้วเขาก็เต็มใจเซ็นด้วยครับผมไม่ได้บังคับอะไรเขาเลยมันคงอยากจะทำให้วาเห็นว่ามันเป็นคนดีไม่รู้จักผู้หญิงพวกนี้เลยนะว่ามันร้อยเล่ห์มารยาขนาดไหนร้อยเล่ห์มารยาขนาดไหนมันก็ไม่มีทางเอาชนะเอกสารสัญญาตัวหนังสือไม่มีวันโกหกครับคุณแม่ผมอยากให้คุณแม่สบายใจนะครับเทียนสีจะไม่ได้อะไรเลยจากการมาเป็นภรรยาของผมในขณะเดียวกันเขาก็จะกลับไปยุ่งกับนายธีรัตน์ไม่ได้คุณแม่เชื่อใจผมนะครับปล่อยให้ผมทำหน้าที่ของลูกของพี่ชายเหมือนที่ผมเคยทำมาตลอดผมรับรองนะครับคุณแม่ว่าครอบครัวของเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขเชื่อผมนะครับย้ายจากกระต๊อบมาอยู่ปราสาทใหญ่แบบนี้มันก็คงไม่คุ้นสถานที่เป็นธรรมดาพวกเราเนี่ยเหมือนกิ้งก่าค่ะเปลี่ยนสีได้ตามสภาพนี่มันพวกมันเล่นตามอะไรจังเย็นแล้วนะทานข้าวก่อนนะคะมาน้อย
จัดข้าวเพิ่มอีก2ที่นะค่ะฉันจะไม่นั่งร่วมโต๊ะกับคนที่ฉันไม่รู้จักกับพืชของมันทำไมล่ะครับคุณแม่วันนี้วันดีนะครับนานๆทีพวกเราจะได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันครอบครัวผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนในครอบครัวของฉันที่ไปทานข้างบนด้วยได้ค่ะไปแล้วจ้ะมาหน่อยเอาแน่คุณไม่มีใครทานเราก็ทานกันสองคนก็ได้เนาะมาย้ายมาตรงนี้มาผมช่วยหนึ่งสองไม่ต้องมาแตะตัวฉันเยอะนะไม่มีใครกินกับเราก็ไม่เป็นไรถือซะว่ามื้อนี้เนี่ยเป็นมื้อทดสอบใจระหว่างคุณผมสองคนเตยค่ะพี่บ่าวนี่คุณเทียนศรีภรรยาฉันเองดูแลให้ดีนะแล้วก็นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณเทียนศรีก็จะมาเป็นเจ้านายเราอีกคนหนึ่งฝากบอกทุกคนให้รู้ด้วยค่ะแล้วก็ขอข้าวสองจานด่วนๆเลยนะได้ค่ะฉันหิวมากเลยตอนนี้คุณชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมฉันเป็นไรก็ได้เอาคุณทำอะไรเนี่ยไปอาบน้ำสิคุณวาคือบ้านคุณเนี่ยใหญ่เนาะห้องนอนก็มีตั้งเยอะๆคือนอนแยกกันไม่ได้หรอไม่นี่คุณจะแยกห้องนอนทำไมฮะนี่เราคนไทยนะไม่ใช่ฝรั่งไม่ต้องเถียงเลยคือแยกห้องนอนแล้วเกิดไอ้นายธีรัตน์มันมั่วนิ่มเข้าห้องคุณผมจะทำยังไงโหทีรัตเหรอมันไม่กล้าหรอกเมียน่ะดูอย่างกับคือฉันไม่ชินกับการนอนเตียงเดียวกับใครนะผมไม่ชินเหมือนกันคือผมก็ไม่เคยชินกับการแชร์พื้นที่ส่วนตัวกับใครเหมือนกันคุณอย่าลืมวัตถุประสงค์หลักของเราสิของผมที่บ้านหลังนี้คุณต้องอยู่ในสายตาผมตลอดเวลามาผมไปเก็บกระเป๋าให้อะไรเนี่ยวันนี้ไม่ต้องเลยคุณเทียนนี่คุณบ้าฉันเป็นนักโทษของคุณเหรอไงฮะนักโทษอะไรคุณเป็นเมียเมียที่ไหนล่ะนี่เดี๋ยวพูดมั่วส่วนนะลืมไปแล้วไงฮะว่าเราแต่งกันแค่ในน้ำให้โลกรู้เฉยใช่ให้โลกรู้แต่ว่าคนที่บ้านหลังนี้ก็ต้องรู้ด้วยคืนนี้มันเป็นคืนแรกถึงแม้ว่ามันจะไม่มีพิธีส่งตัวก็ต้องไม่มีพิรุธเข้าใจไหมไปไกลเลยนะอย่าเข้ามาใกล้เลยนะเออจริงสิคุณไหนๆก็เป็นคืนแรกของเราแล้วเนาะถ่ายรูปเซลฟี่ไปดีกว่าคุณมานั่งตรงนี้เลยยิ้มหน่อยคุณไม่เอาไม่ถ่ายบอกไม่บอกว่าไม่ถ่ายจะบ้าแล้วไม่ถ่ายไปรูปเดียวเองไม่เอาขอรูปเดียวเองนะคุณบ้าจะบอกไม่ถ่ายไงลูกอ้าวไวชะมัดบ้าโอ้ยอะไรเนี่ยคิดถูกคิดผิดเลยเนี่ยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยว่าไม่มีอะไรต้องเสีย
ละคุณอุ้ยเฮ้ยอย่าอาบน้ำนานนะเดี๋ยวเป็นตะคริวเข้ามาได้ไงเนี่ยอ้าวก็ไม่ล็อกห้องนึกว่าจะให้เข้ามาช่วยถูหลังให้ออกไปเลยนะออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องเข้ามาอยู่ออกไปเลยเดี๋ยวคุณแล้วคุณอาบน้ำเสร็จคุณจะออกไปยังไงฮะแก้ผ้าเดินออกไปเหรอเฮ้ยก็ดีนะผมชอบนี่ผมเอาผ้าเช็ดตัวกับเสื้อคลุมอาบน้ำมาให้แล้วก็ชุดนอนของคุณผมหยิบมาจากในกระเป๋าอะไรเนี่ยนี่คุณเปิดกระเป๋าฉันเหรอไม่เห็นเป็นไรเลยก็กระเป๋าเมียนี่ถามจริงนี่คุณหื่นหรือว่าคนประสาทฉันกันแน่เนี่ยฉันจะดูไม่ออกแล้วนะของแบบนี้มันก็ต้องดูกันยาวคุณอยากดูใกล้ๆไหมล่ะแบบชัดๆออกไปออกไปเลยนะจ๊ะอาบน้ำไม่ต้องมายุ่งโอ๊ยไม่ให้ช่วยถูหลังแล้วคุณจะบ้าเหรอคนเราต้องการเวลาส่วนตัวกันบ้างเปล่าออกไปเลยมีกล้องประมาณนี้คุณนี่ชุดนอนคุณเหรออืมคุณมานอนบนเตียงด้วยกันก็ได้ถ้าคุณกลัวก็เอาหมอนมากั้นไว้อย่าปิดไฟขอโทษขอโทษคุณผมลืมไปอ่ะปิดไฟทำไมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยต่อไปนี้นะผมจะต้องปรับตัวเพื่อภรรยาของผมเห็นไหมคุณสว่างครับภรรยานี่คุณแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมเนี่ยลูกผู้ชายพอผมไม่คิดจะแหกสัญญาอะไรหรอกแต่ถ้าอะไรมันเกินเลยไปก็ช่วยไม่ได้นะคุณอย่าลืมสิเราอะเคยกันมาแล้วเออใช่ตอนนั้นคุณหลับอยู่คุณก็เลยไม่รู้ว่าอร่อยลืมมันเป็นยังไงนะทะลึ่งนี่บ้าเอ้ยคุณจะพูดขึ้นมาทำไมอะก็บอกแล้วไงว่าตอนนั้นมันคือความผิดพลาดของฉันน่ะแต่ผมนี่ไม่ได้พลาดเลยนะผมตั้งใจผมยังจำได้เลยหอมหวานรับประทานง่ายยังไม่หยุดอีกผมรับประทานง่ายคนนั้นไม่ใช่แค่จะบ้าเหรอผมรอเล่นคุณนอนได้แล้วผมไม่ทำอะไรคุณหรอกนะเอาไว้คุณพร้อมเมื่อไหร่จัดให้ถามหรือยังว่าอยากได้หรือเปล่าฮะบ้าเลิกพูดเลยนะนอน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 ได้แล้วคุณผมง่วงละวนไปทางนู้นครับผมถนัดข้างนี้เฮ้ยคุณไม่นอนเหรออยากเจอโอ้ทำไมวันนี้อาหารมาถึงบ้านมาอีกแล้วเตยฮะเตยโหไข่อะไรเนี่ยทำไมมันเยอะแยะอย่างเนี้ยบ้านเราไม่เคยกินไข่เยอะขนาดนี้ของใครอะเตยของเทียนเองค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะที่รักคือน่ะที่ว่าเขาแบบว่าออกเยอะอะค่ะเลยกลัวว่าหมดแรงก็เลยต้องบำรุงเยอะหน่อยเนาะเธอไม่เสนียดปากแต่ฉันเสนียดหูพูดออกมาได้ฉันต่ำราคาถูกจริงๆคุณแม่ค่ะเทียนเนี่ยไม่ถูกนะคะปกติเนี่ยชั่วโมงนึงก็สองสามหมื่นแล้วนะคะคุณแม่
อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนคุณแม่ครับนี่ครับทานน้ำเต้าหู้กับไข่ลวกไหมครับอร่อยนะครับไม่เมื่อคืนฉันไม่ได้ไปตีลังกาปาระเบิดที่ไหนไม่ต้องบำรุงถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวเทียนกินเองค่ะนะคะพอดีเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยมันแบบว่าผิดท่าผิดที่ไปหน่อยอะค่ะก็แน่ละสิย้ายจากกระต๊อบมาอยู่ปราสาทใหญ่แบบนี้มันก็คงไม่คุ้นสถานที่เป็นทางการค่ะคุณแม่ย้ายมาจากกระต๊อบค่ะแต่คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเหมือนกิ้งก่าค่ะเปลี่ยนสีได้ตามสภาพใช่ไหมคะทีแรกพวกอะไรแข่งพวกแกฮะนี่เป็นพวกมันได้ตามอะไรเผาเข้ามาแล้วป่ะหมาใหญ่ไม่ได้ไปเลยนะคะหมาใหญ่เป็นโอ้ยนี่ก็หมาใหญ่มาน้อยอยู่นั่นแหละน่ารำคาญเต้ยคะเตรียมอาหารเช้าฉันขึ้นข้างบนห้องนอนเลยฉันไม่กินที่นี่อีกแล้วเข้าใจไหมค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนครับไปด้วยหมาน้อยรอเขาด้วยสิหมาน้อยขาผมแค่วันนี้แหละคุณแต่คุณก็ชินเองผมให้คนไปเอาปลาท่องโกมาจากน้อยด้วยนะนี่ไงของชอบคุณเลยผมป้อนนะเลยครับเฮ้ยไอ้ปองเรื่องใช่ปะวะนั่นมันคุณทิวากับเทียนนี่หว่าไม่มาด้วยกันวะก็แปลกแล้วแกแต่เฮ้ยไม่แปลกหรอกเชื่อฉันเพราะว่าเรื่องเนี่ยก็คือว่าไอ้เทียนเนี่ยอาจจะรถเสียใช่ไหมแกเสร็จปุ๊บเขาก็เลยส่งคนขับรถของเขาไปรับเลขาเขามาทำงานไงจ๊ะไม่แปลกยังไงฮะมาด้วยกันขนาดนี้ถ้าเทียนรถเสียเนี่ยเขาก็ต้องโทรหาฉันเพราะฉันอาสาดูแลอยู่เข้าใจไหมโอ้ยอีสำคัญถ้าอยากรู้ขนาดนี้นะแกก็ขึ้นไปถามมันเลยเนี่ยมันขึ้นไปทำงานแล้วเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้สิไปถามไปเลยไปเลยอะไรเดี๋ยววันนี้คุณไปเปลี่ยนบัตรใหม่นะอย่าลืมสิตอนนี้คุณเป็นเทียนศรีวรัฒนานนท์แล้วจะเปลี่ยนทำไมอ่ะใช้นามสกุลเก่าไปก่อนก็ได้ฉันชอบเดี๋ยวคุณลืมแล้วเหรอว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันหรือต้องให้ผมรื้อฟื้นจะบ้าเหรอหยุดจะบ้าเหรอทำไมคุณถึงเราจะไม่ได้ประกาศการแต่งงานของเราเป็นข่าวใหญ่ต่อแต่คุณต้องช่วยผมทำให้ทุกคนรู้กันทั่วเดี๋ยวคนเขาก็รู้กันเองนะจะยังไงจะให้ผมแลกคุณไปประกาศออกไมค์ไหมว่าเราเป็นสามีภรรยากันอยู่กินกันมาถึงไหนตอนไหนแล้วหรือจะยอมไปเปลี่ยนบัตรพนักงานดีๆฮะโอเคต้องตัดใจตัวเองนะเราอ่ะใช่ซึ่งคุณก็ต้องตามใจผมด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวคุณไปจัดการเปลี่ยนบัตรนะแล้วก็เอกสารทุกอย่างที่ใช้นามสกุลเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเทียนศรีวรัฒนานนท์ทั้งหมดเข้าใจค่ะทำให้เสร็จภายในวันนี้บ้าบอได้ใช้นามสกุลใหญ่วันแรกอะทำตัวสูงขึ้นบ้างหรือยังเทียนศรีเทียนศรีช่วยเอาหนาคุณไปใส่กรงเลยนะแล้วใส่ยาฆ่าเห็บด้วยเอาไปเลย
รมให้หน่อยนะคะวรัตนานนท์พี่เปลี่ยนใช้นามสกุลนี้แล้วหรอคะค่ะเทียนศรีวรัตนานนท์พี่เป็นอะไรกับคุณทิวาคะคือเป็นภรรยาภรรยาคุณทิวาค่ะเลื่อนจากเลขากลายเป็นภรรยาคนทิวาโรแมนติกจังเลยอ่ะเหมือนเทพนิยายเลยอ่ะแกพอใจยังมันเวอร์ไปไหมอ่ะคุณนี่ประชดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยฮะแพทไงได้ใช้นามสกุลใหญ่วันแรกอ่ะทำตัวสูงขึ้นบ้างหรือยังเฮ้ยล้างความหน้าด่างแกออกบ้างคงจะดีอ่ะออกมานี่นี่เทียนสีเทียนสีไอ้นี่ไปพอหยุดนักเรียนตอนเช้าไม่ดีนะจ๊ะกาแฟร้อนๆนี่ถึงจะดีไอ้วะดูอีนี่มาทางบ้านดิพอแล้วแพทเรียกอีอ่ะช่วยเรียกใหม่นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ฉันคือพี่สะใภ้เธอนะสีผมขอร้องขอร้องอะไรล่ะไม่เห็นแล้วว่าน้องสาวคุณมันเปิดก่อนอ่ะก็แกมันต้องจะถกหัวฉันต้องจะแย่งพี่ชายฉันไปโดนแค่นี้ยังน้อยเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับทีละนายมาก็ดีแล้วรีบพาแพทออกไปเลยหมาใหญ่หมาใหญ่ดูมาทำหมาน้อยสิอีนี่มันตายต่อแล้วจะไม่ให้เลี้ยงเจ๊สิต่อครับเจ๊ครับเจ๊ยาช่วยเอาหมาของคุณไปใส่กรงเลยนะแล้วใส่ยาฆ่าแห็บด้วยเอาไปเลยแกสิต้องเข้ากรงมีคางคกขึ้นบ่ทีละพาแพทออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วโอเคมาแล้วไปเลยไปห้ามเก่งจริงเจ๊สิพอแล้วนั่งคุณนี่ไม่เคยยอมให้ใครเลยใช่ไหมแล้วทำไมต้องยอมด้วยล่ะหน้อยอีเทียนสีกิ๊กเก่าทีอ่ะมันไม่คิดว่าเป็นเมียพี่วามันถึงได้กล้าทำขนาดนี้โอเคใจเย็นก่อนนะคะมานะคนเก่งนะไม่เอานะนี่เราก็กลับบ้านมาเปลี่ยนชุดแล้วไงหน้าก็สวยเหมือนเดิมแล้วผมเผาก็สวยเหมือนเดิมแล้วเอาโบที่ผูกที่คิ้วเนี่ยออกไปด้วยนะคนเก่งนะหมาน้อยคะนี่เทียนเนี่ยเขาก็เหมือนเทียนสมชื่อนั่นแหละพออยู่เฉยๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอจุดไฟเมื่อไหร่เนี่ยก็ไฟลุกพรึบทันทีหมาน้อยนี่แหละจะดับไฟมันเองไม่ได้ดับอย่างเดียวนะจะขยี้มันเละไปเลยโอเคไม่เอานะขยี้ไปเดี๋ยวไฟก็ลวกมือเปล่าๆนะคะอยู่เฉยๆสวยๆของเราแบบนี้แหละดีแล้วใช่ไหมโอ๊ยหมาใหญ่แม่นี่ใช้น้ำหอมอะไรเนี่ยก็น้ำหอมที่หมาน้อยซื้อให้ไงคะนี่ไอ้ลองดมแม็กซ์สิโอ๊ยไม่เอาเหม็นนี่โอ๊ยจะอ้วกหมาน้อยหมาน้อยหมาน้อยไม่ต้องทำมันนะหมาน้อยอะไรวะน้ำก็อาบแล้วน้ำหอมก็ฉีดแล้วนี่ยังไงอย่างไปไปมามาแกก็กลายมาเป็นภรรยาของบิ๊กบอสในบริษัทตายแล้วคุณเทียนศรีค่ะแล้วแบบนี้เวลาที่เราเจอเทียนนี่เราต้องหยุดทำความเคารพด้วยไหมโหยอย่าเวอร์หน้าปองก็คือนี่นะสัญญาระหว่างฉันกับเขาเนี่ยค่ะคือสัญญาเนี่ยมันก็แค่1ปีเท่านั้นมีบ้านฉันเป็นประกันแล้วพอครบ1ปีเนี่ยเดี๋ยวฉันกับคุณเขาก็แยกจากกันเพราะว่าป่านนั้นนะคุณอลิสเนี่ยก็คงจะได้สามีเป็นมหาเศรษฐีที่ไหนแล้วไม่รู้เมืองไทยเนี่ยคนรวยเยอะแยะ
นี่เทียนแกลองนึกดูดีๆคุณอลิสเขาอยากได้คุณทิวาเว้ยเพราะว่าเขาจะเอาบริษัทของเขามาเชื่อมกับบริษัทของเรานี่แต่ฉันว่านะคุณวาเขาไม่อยากจะเชื่อมด้วยหรอกโอ้ยไอธุรกิจเทาๆแบบนั้นน่ะและไอโครงการที่เขาเสนอมานะมันก็ไม่ถูกใจเราเลยอะถูกใจเราเลยเหรอนี่พี่ปองก็ความคิดเราของเทียนอะมันหมายถึงว่าแบงค์ของเราไม่ใช่เราสองคนแกนี่นะมันขี้ฉาห่วงเพื่อนเอ๊ะหรืออิจฉาเอ้ยปองนี่แกไม่ต้องห่วงหรือห่วงฉันหรอกนานะเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนไม่เคยเปลี่ยนไปเจ็บเลยสิแกความเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเออไปเลิกเล่น MV แล้วไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวเข้างานสายหรอกไปมันเจ็บจริงนะเว้ยโอ้ทำไมเวียนหัวขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยเนี่ยไอ้เทียนสีอลิสอยู่ต้องรู้เรื่องนี้เฮ้ยบอสนี่มันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับบอสของผมจะไม่โสดแล้วหรอนี่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นนะบอสจะต้องเอารถซุปเปอร์คาร์หรูๆเนี่ยขับไปขอแต่งงานคนนี้ใช้แบล็คโฮเทียนสีเขาเหมือนคนอื่นที่ไหนเล่ายากจะตายยากแต่ว่าได้หรือยังครับขอโทษครับแต่ผมว่าเรื่องนี้บอสเอาคุณอลิสมาอ้างมากกว่ามั้งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอสก็เลิฟแอดเฟิร์สไซต์คุณเทียนสีอยู่แล้วหรือเปล่าเฮ้ยบอสไม่ต้องมาเฮ้ยเลยผมอยู่กับบอสมานานนะครับดูออกนะถ้าอย่างนั้นนายก็ควรจะต้องดูออกใช่ไหมว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่นายจะต้องออกไปทำงานได้แล้วไอ้คุณทนายยังมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไม่ได้นะคะคุณวาตอนเที่ยงเนี่ยคุณมีลันช์มีติ้งกับฝ่ายบุคคลนะคะกินข้าวไปประชุมไปเดี๋ยวที่ห้องประชุมธนาคารเลยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันเย็นนี้เหรอคะคือฉันต้องกลับบ้านไปเก็บของก่อนนะฉันไม่ได้เก็บของให้เรียบร้อยเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมโทรจองร้านเลยนะเย็นนี้เราไปกินข้าวกันตามนั้นสินะหมาใหญ่ค่ะเย็นนี้รีบกลับบ้านได้ไหมกลับมาตอนนี้ได้เลยยิ่งดีวันนี้ตอนนี้เหรอคะวันนี้ตอนนี้ไม่ได้ค่ะหมาน้อยพอดีเย็นนี้หมาใหญ่มีนัดสำคัญนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นรีบกลับมาบ้านนะคะแล้วอย่ากลับดึกนะหมาน้อยจะรอโอเคค่ะเจอที่บ้านนะคะหมาน้อยรักนะเทียนสีฉันกำลังจะมีลูกกับทีแกไม่ผ่านชนะฉันได้หรอเฮ้ยเอาสิลองสาดสิแทงไม่ยับนะอลิสไม่ยอมเจ็บฟรีแน่นอนเฮ้ยคุณผมก็แค่อยากจะดูแลเพื่อนของแพทเหมือนกับที่ผมดูแลแพทไงคุณแพทไม่อยู่ค่ะแล้วคุณทิวาก็ไม่อยู่เหมือนกันค่ะไปไหนคุณทิวาออกไปข้างนอกกับภรรยาค่ะภรรยาค่ะไปกับภรรยาเหรอ
ที่ไหนไม่ทราบค่ะบอกมาคุณไม่ค่อยหิวหรอไม่ค่อยอ่ะมันเร็วไปสำหรับมื้อเย็นอ่ะแต่ผมหิวมากเลยนะเมื่อตอนกลางวันเนี่ยกินไปประชุมไปก็เลยกินไม่ค่อยลงก็เลยหิวเร็วกว่าปกติคุณไม่กินแล้วใช่ไหมถ้างั้นผมขอนะแล้วคุณไม่ถือเนี่ยน้ำลายท่านโดนไปหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นไม่ไรเลยน้ำลายเมียผมเองมาพูดมันดีหน่อยนะขอโทษพูดใหม่ก็ได้น้ำลายภรรยาของผมเองเวอร์ไปป้อนผมหน่อยสิป้อนด้วยเหรอทำหน้าที่ให้มันครบแล้วใช่ไหมอ่ะเอาอีกไหมอ่ะอร่อยกันมากเลยนะคะอลิสคุณอลิสคะมาช้าไปนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะชวนร่วมโต๊ะแล้วนั่งด้วยกันไหมคะอ่ะเก้าอี้มาพอดีเลยอ่ะเชิญค่ะอะไรกันคะเจ้านายเลขาเปลี่ยนสถานะซะแล้วเหรอคะฉันคิดว่าตัวเองเป็นซินเดอเรลล่าแล้วไงอลิสครับเทียนสีเป็นภรรยาของผมนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ต้องใส่รองเท้าส้นแก้วไปงานปาร์ตี้ไม่ต้องนั่งรถฟักทองกลับก่อนเที่ยงคืนเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยก็นอนหนุ่งหนิงกันบนเตียงแล้วค่ะใช่ไหมคะงานด้านจริงๆเลยอลิสคุณช่วยให้เกียรติกันหน่อยได้ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะที่เวลาอลิสชวนไปไหนแล้วคุณบ่ายเบี่ยงตลอดเลยอะอลิสครับเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่เหรออลิสไม่ได้มาหาเพื่อนค่ะแต่อลิสมาหาผัวค่ะเกียรติสีอะไรคุณอลิสแหมฉันเข้าใจนะคะถ้าคุณอยากมีผัวหล่อๆเลยรวยเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคหน่อยสิคะไม่ใช่บุ่มบ่ามเออะไปจิกเขาจิกเขาแบบนี้มันก็นกสิคะคุณอลิสไม่ต้องมาเสอสอนฉันเฮ้ยเอาสิเอาสิลองสาดสิแทงไม่ยับนะเอาไหมอลิสผมขอแก้วนะครับเอาสิผมขอนะครับเทียนสีคุณที่ว่าจังไว้นะคะอลิสไม่ยอมเจ็บฟรีแน่นอนโดยเฉพาะกับผู้หญิงชั้นต่ำแบบนี้ยังมีมีดอยู่นะเอาป่ะหึฮะเขาเปิดก่อนนะคุณนะครับแต่มันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดคุณไม่เอาเงินที่กู้จากธนาคารของเราไปเล่นแร่แปรธาตุจนเข้าใจนะครับผมจะพยายามงั้นผมขอตัวนะครับบอกว่าไม่ไงแดนกับผมหน่อย
ปล่อยฉันบอกให้ฉันบอกให้ปล่อยไปไหนล่ะเฮ้ยผู้หญิงเขาไม่ชอบแล้วยังเสือกชวนอีกใครเสือกกันแน่วะเฮ้ยคุณพ่อเต็มพ่อเต็มโอ้ยพ่อเต็มไม่เอาเว้ยไม่เอาผมว่าเราสองคนไปข้างนอกก่อนพ่อใช่ครับเอาอีกไหมคุณครับคุณขอโทษครับคุณไหวไหมไหวสิคะแต่ก็ขอบคุณนะคะเรื่องเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ผมว่าคุณนั่งพักสัก 10-20 นาทีก่อนดีกว่านะครับออกไปตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เริ่มตั้งด่านแล้วเวลานี้เนี่ยเขาเริ่มหนักแล้วนะคุณนี่รู้ดีจังนะคะใครๆก็รู้กันทั้งนั้นนะครับว่าถ้าเกิดเมาแล้วก็ไม่ควรครับขนาดผมไม่เอารถมาเลยที่พูดเนี่ยจะให้ไอไปส่งหรอไม่ต้องหรอกครับคุณเพราะว่าผมนั่งแท็กซี่มาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมก็ไม่ได้เมาด้วยแต่คุณเนี่ยสิถ้าเกิดออกไปตอนนี้เนี่ยว่าเสร็จแน่เดี๋ยวก่อนคุณผมว่าให้ผมขับดีกว่าไหมเดี๋ยวโดนตำรวจเป่านะไม่เป็นไรอ่ะฉันขับเองได้เอานะให้ผมขับคุณยังไม่คาดเบลเลยเดี๋ยวผมคาดให้นะนั่นเรื่องคุณนี่ดูแลสาวๆดีแบบนี้นี่เองถึงว่าเย่แพทถึงติดคุณหนึบขนาดนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมก็แค่อยากจะดูแลเพื่อนของแพทให้ดีที่สุดเหมือนกับที่ผมดูแลแพทไงเขยิบกันหน่อยสิเมื่อกี้แกฉันไม่ชอบอยู่ใกล้คุณที่ไหนก็มันมีที่อยู่แค่นี้อีบ้าไอ้คืนแพทท้องทำไมไม่รู้ฉันยิ่งเปลี่ยนยิ่งรักเธอสุดท้ายฉันรู้สุดท้ายฉันรู้ต้องเก็บไว้เก็บความอาจเป็นไปไม่ได้เธอจะรักเธอ
ทำอะไรหิวอะค่ะก็เลยลงมาหาอะไรกินตกใจไหมนึกว่าบ้านฉันมีพวกลักกินขโมยกินแอบเข้ามาที่คุณแม่พูดว่าลักกินขโมยกินเนี่ยคุณแม่หมายถึงลูกสาวคุณแม่หรือเปล่าคะนี่อย่ามายอกย้อนก้าวร้าวของฉันนะแล้วฉันก็ไม่ใช่แม่เธอด้วยเอ้าก็เปิดก่อนนี่แอบกินนี่มันก็อร่อยดีนะจะมากินด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวทำให้ไม่ต้องมาอยู่กับฉันนอนอีกระดึกป่านนี้แล้วทียังไม่กลับเลยค่ะเขาไปไหนอีกล่ะเขาบอกว่าเขามีนัดรับเลี้ยงลูกค้าแล้วแพทก็บอกว่าให้รีบกลับป่านนี้ยังทะเลถลายอยู่อีกคอยดูนะถ้ากลับมาแล้วก็คุณแม่ไปไหนมาคะทำไมกลับมาดึกขนาดนี้ก็ไปบ้านเพื่อนมาน่ะพอดีคุยเพลินไปหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้เจอนางปากดีนั่นในครัวคุยของกินอยู่เกลียดมันนักปากดีถ้าทางจะอยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้แล้วอีนางเทียนสีใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะคะคุณแม่ที่มันอยู่ที่เนี่ยแพทจะได้มั่นใจว่าคืนนี้มันไม่ได้ไปไหนกับทีโอ้ยแพทเราก็ห่วงอยู่เรื่องเดียวเนี่ยไปนอนไปเราจะให้ห่วงอะไรล่ะคะมีหมดทุกอย่างแล้วอะสมบัติก็ไม่ต้องห่วงเงินก็ไม่ต้องห่วงงานก็ไม่ต้องห่วงแล้วโอเคถ้าไม่มีเรื่องอะไรต้องห่วงแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวสามีเรากลับมาแล้วก็รู้เองไปนอนเฮ้ยไปไหนมาไปหาอะไรกินน่ะก็หิวอ่ะเออฉันเจอแม่คุณเนี่ยนะมาด่าฉันว่าเป็นพวกลักกินขโมยกินก็คุณย่องลงไปหาของกินตอนดึกๆอะไรเนี่ยเข้าข้างแม่คุณเหรอเปล่าคุณก็มองให้มันเป็นเรื่องขำๆสิคนเกลียดกันน่ะมันขำไม่ออกหรอกนะเทียนสีผมขอร้องนะคุณช่วยอดทนหน่อยอย่าเพิ่งฉีกสัญญาไม่งั้นผมจะยึดบ้านโหหน้าเลือดพูดมาได้ไงฮะฉีกสัญญาคนอะไรใจดำที่สุดเลยอ้าวเดี๋ยวก่อนนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยฉันนอนตรงนี้ไม่อยากมาคนใจร้ายเฮ้ยจะลงไปนอนข้างล่างทำไมขึ้นไปนอนบนเตียงด้วยกันสิไม่คุณข้างล่างพื้นมันแข็งนอนไม่สบายหรอกอย่ามายุ่งฉันจะนอนนี่นี่คุณจะไม่ขึ้นมาใช่ไหมไม่อยากยุ่งกับคนใจร้ายแน่นะเออได้งั้นผมลงไปนอนด้วยเฮ้ยเฮ้ยหยุดไม่โอ๊ยคุณเคลียร์กันหน่อยสิหลังผมชนเตียงอะเจ็บนี่ไปไกลเลยนะไปไกลฉันไม่ชอบอยู่ใกล้คุณที่ไหนก็มันมีที่อยู่แค่นี้ไม่เอาอย่ามานอนตรงนี้ไอ้ที่จริงตรงนี้ก็นอนสบายเหมือนกันนะผมเพิ่งรู้ว่านุ่มจังเลยอ่ะอีป้าไอ้พื้นโอ๊ยนอนอยู่นิ่งๆไม่เอาแล้วเดี๋ยวฉันยอมไปนอนข้างบนแล้วอย่ามานอนตรงนี้ปล่อยเอาอะคืนนี้ผมจะนอนตรงนี้นะบายดีไปนอนข้างบนโอ้เก็บความรักไว้ในใจฉันเพราะความเป็นจริงมันอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะรักเธอที่จะรักกันคุณรู้ไหมสมัยผมอยู่เมืองนอกเนี่ยผมทำสตูทานเองด้วยนะเอา
ขอไปว่างๆทำให้ทานอร่อยมากเลยก็น่าเชื่ออยู่หรอกนะไข่ดาวสวยดีเนาะ แหมหอมจังเลยนะครับนี่ทำกันบนห้องยังไม่พออีกเลยยังไงถึงกับต้องตามลงมาทำบนโต๊ะอาหารเนี่ยคนแบบนี้เขาจะอายใครล่ะคะคุณแม่อาชีพเก่าๆปกติก็ทำกับใครๆไปทั่วแล้วแพทพูดอะไรเกรงใจพี่บ้างสิหมาใหญ่เมื่อคืนกลับมากี่โมงคะหมาน้อยรอจะหลับไปเลยอ่ะพอดีเมื่อคืนหมาใหญ่ติดเคลียร์งานนิดนึงอ่ะจ้ะเอาเป็นว่าเราทานอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าไหมมื้อนี้ผมทำเองด้วยนะครับคุณแม่ไม่ทานค่ะไม่ได้อยากจะนั่งร่วมโต๊ะกับใครที่มาเนี่ยมีเรื่องจะประกาศแพทท้องอะไรนะเอาตัวเข้าแรกพอไม่ได้อะเราก็ผ่านใช่ไหมคะช่วยไผ่บอดให้นะบางทีเขาอาจจะชอบคนที่นั่งคุยแต่ลีลาเนี่ยเด็ดกว่าก็ได้นะอะไรว่าฉันกินหญ้าเหรอกูอยู่เน่าตายบนนี้ไปคนเดียวก็แล้วกันคุณวางมันลงได้ไหมใจคุณก็จะสงบก็เมื่อความจริงมันถูกปกปิดอะโดยครอบครัวของคุณงั้นคืนนี้ให้อลิซดูแลคุณแทนแพทไหมคะแต่รู้ทั้งรู้ยังหวั่นไหวเก็บเธอเข้ามาในใจฉันทำไมไม่รู้ฉันยิ่งเกลียดยิ่งรักเธอสุดท้ายฉันรู้ต้องเก็บไว้เก็บความรักไว้ในใจฉันเพราะความเป็นจริงมันอาจเป็นไปไม่ได้